mydota2.net เว็บเปิดกล่อง Dota 2ที่มีจำนวนกล่องให้เลือกหลากหลายสุดๆเพียงแค่กรอกโค้ดลาก่อยตอนเติมเงินก็รับเพิ่มไป 15% จากที่เติมทันทีที่พี่ลาก่อย Dota 2สวัสดีครับเนื่องจากคลิปตัวแบกมันเยอะไปแล้วนะครับก็มาดูซัพพอร์ตติดต่อกันอีกเกมนึงแล้วกันนะครับเกมนี้เนี่ยมาดู Tux โดย GH นะเป็นซัพพอร์ต4ตัวนึงที่แบบฮิตมาช้านานนะครับแล้วก็มีจุดเด่นเยอะมากๆนะครับอีกทั้งยังเป็นซัพพอร์ต4ที่เรทเกมถ้ามีของเนี่ยโหดมากๆนะครับเรียกได้ว่าเหมาะกับซับสายรวยหลายๆคนด้วยนะครับที่แบบชอบเล่นตัวคอแต่ว่าต้องจำใจมาเล่นตัวซับอะไรเงี้ยก็มาลองเล่นทักซ์ดูได้นะครับเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่า GH เล่นซัพพอร์ตมนุหิมะคนนี้ไว้ยังไงนะครับมาถึงนะครับมีการตัดต้นไม้อ้อมออกมาครับแล้วเปิดแท็กทีมรุมตบลิชจังหวะนี้โหดมากๆนะครับเนี่ยครับและให้วอยคิวด้วยนะครับแท็กทีมเนี่ยจะเป็นสกิลที่เพิ่มเดเมจใส่ฮีโร่ศัตรูที่อยู่ในออร่าของเรานะครับคือมันจะทำให้ศัตรูที่อยู่ในออร่าของเราเนี่ยโดนเพื่อนเราเนี่ยตบแรงขึ้นและติดสโลด้วยอย่างเมื่อกี้เนี่ยจะสังเกตว่าลิชเนี่ยโดนหนืดสโลจนตายเลยนะเพราะว่ามีฮีโร่3ตัวรุมตบอยู่นะและทันทีที่ GH ได้เลเวล2ครับอัพสกิลสโนว์บอลครับเปิดแท็กทีมไล่ตบลิชอีกครั้งนึงครับโอเรคเคิลเขาวิ่งมาช่วยตีด้วยแล้วเปิดสกิล1ถอดโล่น้ำแข็งออกนะครับสโนว์บอลอัดลิชเข้าไปแล้วหลบการล็อกของสปิริตเบรกเกอร์ไปในตัวนะสโนว์บอลเมื่อกี้คือเพอร์เฟคมากๆนะครับมันจะเป็นสกิลที่ทำให้เราเนี่ยหมุนตัวเป็นลูกน้ำแข็งเอ้ยลูกหิมะนะครับแล้วก็พุ่งชนเป้าหมายในเวลาที่เรากำหนดนะโดยดีเลย์ได้สูงสุด3วิเมื่อกี้เนี่ยมันได้ทั้งหลบการล็อกของสปิริตเบรกเกอร์แล้วก็ชนลิชทำเดเมจลิชไปด้วยในเวลาเดียวกันนะก็ถือว่าดีมากๆนะครับเลเวล2เนี่ยเป็นทามมิ่งที่ทักซ์เก่งมากๆนะมีสโนว์บอล1เวลแท็กทีม1เวลเนี่ยโหดมากนะเพราะสามารถเอาฮีโร่เพื่อนน่ะเข้าไปลุมตีฮีโร่ฝั่งสงครามได้ด้วยนะครับคือเราสามารถเอาลูกหิมะเนี่ยเก็บฮีโร่เพื่อนเราเข้าไปในนั้นได้นะครับก็จะมีหลายจังหวะเลยครับที่ใช้สโนว์บอลเซฟเพื่อนนะในช่วงเน็ตเรทเกมอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ฆ่าฝั่งสงครามได้ครับคือสกิลนี้บอกเลยเป็นสกิลที่แบบใช้ไม่ง่ายเลยอ่ะแล้วมีจังหวะการใช้ที่เยอะมากๆด้วยนะอย่างจังหวะแบบเนี้ยครับเปิดแท็กทีมลุมตบสปิริตเบรกเกอร์ครับสังเกตว่าวอยมาช่วยตบด้วยเนี่ยโดนตบแรงมากครับแล้ววอยแบดอีกครับแล้วก็ลูกหิมะใส่ตรงนี้ครับสตันสปิริตเบรกเกอร์ครับแล้วลุมตบต่อตรงนี้เนี่ยเขามีเมจิกสติ๊กครับก็เลยยืดเวลาไปได้แต่เนี่ยสุดท้ายก็ตายครับเพราะนี่เลยออกวีนอมนะครับที่ช่วยสโลว์อีก 12% นั่นเองนะทำให้สปิริตเบรกเกอร์เนี่ยเดินไม่ออกเลยนะก็เป็นอีกคิวนึงที่แบบสวยๆไปนะเนี่ยสังเกตว่ามันเป็นซัพพอร์ตที่สู้เลนเก่งมากอ่ะเนี่ยเปิดแท็กทีมตบมิเนน่าต่อแต่สปิริตเบรกเกอร์เนี่ยก็เกิดไวครับก็เลยล็อกมาชนโดนฆ่าคืนเหมือนกันนะยังไม่จบครับต้องเอากันให้สุดครับโอเรเคิลครับเกือบตายครับเอาแต่ไม่รอดครับโดนลิชน้ำแข็งไปสโนว์บอลสวนใหม่ครับลุมลิชครับเปิดแท็กทีมให้วอยช่วยตีครับแต่วอยดันโดนแบดแล้วโดนธนูตายนะเนี่ยพาแครี่ไปตายก็มานะแล้วตัวเองก็โดนไล่ต่อเลยครับเลนนี้แบบเป็นเลน 3-3 สนุกสนานจริงๆนะฮะยังไม่จบครับยังไม่จบนะเนี่ยครับโดนล็อกเข้ามาในป้อมเลยครับทีมได้นี่ก็มีความหิวสูงซะเหลือเกินนะแต่นี่ครับสโนว์บอลถ่วงเวลาแล้วเนี่ยสโนว์บอลถ่วงเวลาแล้ววิ่งหนีออกมาเอมเบอร์ครับตัวมิดมาช่วยเลยครับเอมเบอร์มาครับกับวอยครับตายคู่เลยนะครับไอ้2ตัวไดนี่โอ้โหแล้วเนี่ยครับลิชวาร์ปกลับบ้านไปได้นะครับคือเริ่มเกมมาก็วุ่นวายแบบนี้เนี่ยรู้เลยครับเกมนี้ทรงจะเป็นยังไงนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ได้ไอเทมหลักที่จำเป็นในช่วงต้นเกมมาครบแล้วนะตอนนี้ครับบูทแล้วก็เมจิกสติ๊กนะครับสองชิ้นเนี่ยทำให้เขาไฟได้อย่างมันมือมากๆในช่วงต้นเกมนะมีการเดินมาไอชาร์ดใส่โอดีครับไอชาร์ดเนี่ยมันจะสร้างกำแพงน้ำแข็งมากันแล้วโอดีเนี่ยเพิ่งกดหุบไปครับเพิ่งกดหุบเอมเบอร์ไปตายเลยนะครับจังหวะนี้แบบเป็นการแก๊งมิดที่สวยมากๆครับคือเขายืนรอให้โอดีกดสกิล2ใส่เอมเบอร์แล้วค่อยเปิดไอชาร์ดขังโอดีแล้วก็ลุมตบด้วยแท็กทีมนะเป็นแบบจังหวะที่ดีที่สุดเลยแล้วก็เนี่ยเดินมากดชาร์ดกับเอมเบอร์ด้วยเพอร์เฟกต์เพลย์มากๆครับช็อตนี้แล้วดูความแอคทีฟนะครับมีการวาร์ปมาล่างนะครับคือทักซ์เนี่ยทามมิ่งมันคือเวล2เวล3แบบนี้แหละคือสกิลแค่อันละแต้มเนี่ยสังเกตว่าใช้ดีมากทุกอันนะเพราะฉันแค่นี้คือมันก็คุ้มแล้วอ่ะเนี่ยครับมีการเดินมากะจะฆ่าบลัสซีกับเซนทอร์ด้วยครับแต่พอดีบลัสซีมันวิ่งเร็วจัดก็เลยทำอะไรไม่ได้นะกลายเป็นว่าเหมือนวิ่งมาซ้อนเซนทอร์แทนแต่ก็ทำให้เนี่ยครับเลนบนตายคู่เลยครับจังหวะนี้มีการรวบเซนทอร์เข้ามาครับหลบใบบลัสซีครับแต่ว่าเซนทอร์ไม่เอาด้วยนะเซนทอร์วิ่งหนีมาครับบาซีพยายามจะสู้นะเนี่ยดับเบิลเอจจากเซนทอมาแต่พอบาซีฆ่าเซนทอได้เนี่ยเลือดมันเด้งขึ้นครับตอนนี้บาซีเลยรอดนะแล้วมีการรับเจอสวนมาด้วยนะครับจังหวะนี้ครับเมจิกสติ๊กกับฮิวขึ้นมาเต็มเลยครับบาซีก็สดแล้วได้ฮิวจากการฆ่าทักสิครับโอ้โหบาซีโหดจัดเมื่อกี้จริงๆก็เกือบกดสโนว์บอลทันแล้วนะแต่เหมือนโดนตบทีสุดท้ายตายก่อน
เล่นฮีโร่ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลย10นาทีแรกเนี่ยมันสุดครับเพราะฮีโร่ศัตรูเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีอะไรหนีเราแล้วมันก็สู้เดเมจแท็กทีมเราไม่ได้ครับตอนนี้เนี่ยสโนว์บอลมาเปิดแท็กทีมเวล2ลุมตบโอดีปั๊บเดียวหายไปเลยนะแท็กทีมเลเวล2เนี่ยเดเมจจัดกว่าเดิมอีกนะเดเมจบวกโบนัส50ต่อครั้งนะคือสกิลนี้เนี่ยเราจะอัพนำนะแท็กทีมเนี่ยเพราะว่ายิ่งอัพเนี่ยได้เดเมจเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเวลสุดท้ายเนี่ยโบนัสเดเมจ100นะคือตบทีนึงแรงขึ้น100อ่ะแล้วเวล7อ่ะโอ้โหแล้วฮีโร่ศัตรูเลือดแค่ไหนเอง 7-800 อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นฮีโร่เพื่อเราลุมตบ3คนคือแป๊บเดียวนอนหมดอ่ะนะเจอแท็กทีมอ่ะแล้วดูความต่อเนื่องนะมีการสโมกต่อเนื่องเลยนะแล้วเอมเบอร์เนี่ยก็คือมาเล่นกับเขาด้วยคือไวมากนะคือทำเกมกันตลอดเวลาวิ่งฆ่าแบบไม่หยุดเลยแล้วเนี่ยโอดีหุบครีฟฟาร์มเนี่ยโดนสโนว์บอลแล้วไอชานกันทางไว้นิดนึงครับมีรู้ต่อเนื่องแล้วแท็กทีมลุมตบเนี่ยตายอีกครับเห็นไหมครับว่าเดเมจมันไวแค่ไหนคือเนี่ยเล่นทักต้องเล่นแบบเนี้ยแต่แน่นอนนะต้องเรียกเพื่อนมาด้วยนะคืออย่าโซโล่คิวนะ3คนเป็นจำนวนที่ดีมากแต่โดนฆ่าคืนแบบนี้ก็เจ้ากันไปนะฝั่งตรงข้ามก็สวนดีเหมือนกันช็อตนี้เนี่ยทักเลเวล5ครับซื้อโทมโนเลดมากินให้เลเวล6นะแล้วได้เมโดเลียนมาแล้วนะสวยมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยว่ามันคอมโบกันแค่ไหนนะระหว่างสกิลแท็กทีมกับโอลัสพันนะครับโอลัสพันเนี่ยมันจะต่อยศัตรูขึ้นไปลอยบนอากาศแล้วก็ติดคริ 350% นะแบบนี้นะเปี้ยงเข้าไปนะหายเลยนะคือสังเกตว่าเขาสโนว์บอลเข้าไปเปิดแท็กทีมแล้วก็กดเมดาเลียนใส่นะแล้วค่อยต่อยนะแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากคือไม่ถึงวิอ่ะนะลิชคือกระเด็นไปเลยนะคือเมื่อกี้เลือดเยอะกว่าครึ่งหลอดนิดนึงด้วยซ้ำนะเดเมจมันแรงมากนะสกิลนี้มาดูอีกจังหวะนึงนะครับจังหวะนี้เนี่ยเขาเห็นลิชฟาร์มครีปอยู่ข้างบนนะเขามีวอร์ดอยู่ข้างบนป่าศัตรูนะ GS เนี่ยก็เลยเดินมารอลิชที่เดินมาใกล้ๆแล้วก็สโนว์บอลขึ้นไปแบบนี้นี่ครับสวยมากนะเพราะมีวิชั่นนะบอลัดพันจัดเต็มแต่เขามีโล่น้ำแข็งลดเดเมจก็เลยยังไม่ตายนะดีที่มีเอมเบอร์นะมาฟันให้ทีสุดท้ายนะก็เลยได้ลิชไปแล้วตัวเองเนี่ยก็เสียสละชีวิตต่อทันทีนะแบบนี้เนี่ยสเปซครีเอทได้ดีนะเพราะว่าแครี่ฝั่งตรงข้ามมิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาลุมตบด้วยนะแล้วก็เลยทำให้ทีมเขาฆ่ามิลาน่าได้อีกทีหนึ่งเนี่ยความสนุกสนานของเกมนี้เนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ย GH ได้เป็นทานคีบูทมาแล้วนะเพื่อความต่อเนื่องในการเดินเกมนะดีเจนเลือดนั่นเองนะทีมไดนี่ก็บวกกันมากครับคือฮีโร่เกมเนี่ยมันเป็นสายไฟหมดเลยนะมันมากนะเนี่ยโบลัสพันครึ่งหลอดครับซีเบเกอร์ลุมตบต่ออีกนิดนึงครับจากแท็กทีมตายไปเลยนะแต่จังนี้ทีมเรเดียนก็ซาบไปหน่อยครับทักซ์เนี่ยโดนแอโร่สตันนะมีเชนฟอร์ดทิ้งไปชิงมาเนี่ยครึ่งหลอดแล้วนะแล้วโอเลเคิลเนี่ยจะเซฟบลัสซิเกอร์นี่จิ้มรูแล้วจิ๊บ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 ก็คือเดเมจเนี่ยตายแล้วแน่ๆนะครับ GS ก็เลยทำอะไรไม่ได้ครับสโนว์บอลเฮือกสุดท้ายแล้วก็ตายไปในลูกหิมะอย่างสมเกียรติลูกผู้ชายตายในลูกหิมะนะตายทั้งทีมเลยครับจังหวะนี้บัสซิกวิ่งเข้ามาจังหวะค่อนข้างดีนะแล้วก็จะเห็นว่า GH เนี่ยซื้อมะม่วงถือไว้ลูกหนึ่งเพื่อเติมมานาในจังหวะฉุกเฉินด้วยนะเพราะว่าทักซ์เนี่ยมานาเต็มมันไม่ได้เยอะครับ400เองนะใช้เพลินๆเนี่ยก็หมดเหมือนกันช็อตนี้เนี่ยก็เป็นช็อตค่ายครั้งครับสปีดเบเกอร์ครับเดินลงมาแบบมึนๆนะโดนแท็กทีมลุมตบกับเอมเบอร์นะสโนว์บอลสตันตีเดเมจจัดๆเลยสเลอฟิตก็ได้โบนัสเดเมจนะถ้าเกิดเขาอยู่ในออร่าของแท็กทีมนะครับทักซ์เนี่ยก็เลยเป็นตัวที่เก่งมากในช่วงต้นถึงกลางเกมนะเพราะว่าฮีโร่ศัตรูอยู่รวมกันไม่เยอะสกิลส่วนใหญ่ของทักซ์เนี่ยเป็นสกิลเดี่ยวหมดเลยนะสปีดเบเกอร์เนี่ยก็โดนเปิดด้วยสโนว์บอลวอลัสพันตายนะเป็นซัพพอร์ต4ที่เปิดแก๊งได้โดยไม่ต้องมีบลิงก์อ่ะคือมันมีประโยชน์มากๆนะแล้วก็จุดเด่นตัวเนี่ยมันเด่นมากๆเลยนะในความสามารถในการชงเองของมันสโนว์บอลเข้าไปขังด้วยไอชาร์ดแล้วก็วอลัสพันโบกเดเมจให้เพื่อนด้วยแท็กทีมอะไรเงี้ยคือมันครบเครื่องมากเลยนะแต่จุดอ่อนหลักของมันก็คือมันสกิลทุกสกิลเนี่ยมันอย่างที่บอกมันเป้าหมายเดี่ยวนะย้ำอีกทีมันก็เลยทีมไฟไม่ค่อยเก่งนะช่วงที่มันสู้กันน้อยๆแบบเนี้ยทักซ์ก็เลยดีมากนะตรงนี้ก็มีการสโนว์บอลมาเสริมนะแต่สโนว์บอลเนี่ยเวลแรกๆเนี่ยมันช้านะมันก็เลยไล่ตามบัตซิกไม่ทันนะเมื่อกี้บัตซิกวิ่งหนีหิมะได้นะก็เลยเงือบวิ่งออกมาเลยแล้วเนี่ยฮีโร่ศัตรูเยอะๆแบบเนี้ยทำอะไรไม่ได้แล้วนะและจังหวะนี้เนี่ยเลเวล9ทักซ์ของเราเนี่ยก็เริ่มดรอปลงแล้วนะในเรื่องของไทมิ่งนะคือเขาจะเก่งมากช่วง10นาทีแรกอย่างที่บอกอะแต่พอมันเริ่มเข้าสู่นาทีที่20เนี่ยมันจะเริ่มอ่อนอย่างเห็นได้ชัดนะช็อตนี้เนี่ยเดินๆอยู่โดนเฉี่ยวชนซะงั้นนะจากไอ้รถสปีดเบเกอร์นะควรโดนใบสั่งมากเลยนะแล้วช็อตนี้เนี่ยก็โดนมิลาน่าครับไล่ยิงด้วยสเปเซลมีลิชช่วยสโลด้วยไอ้โล่น้ำแข็งนะสโนว์บอลถ่วงเวลาแต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีครับช็อตนี้ครับเนี่ยครับไม่รอดเลยนะแล้วทักสไตล์ตัวเดียวไม่พอครับเนี่ยครับต้องดูต่อว่าเพื่อนเขาเล่นยังไงครับช็อตนี้เฟลส์วอยเนี่ยทำซ่านะทำซ่าไปไล่ตบบาซิกนะ
โดนชนนะเปี้ยงเข้าให้ครับอันติต่อเปี้ยงนะครับโอลาเคิลอันติจังหวะไม่ดีครับอันติแล้วดันโดนใบครับคือเขาไม่รอให้บัตซีเกอร์มันใบเสร็จก่อนอะวอยในทางวอล์กมาฮิลคิดว่าจะรอดครับตายดีนะเดเมียนเยอะจัดตายทั้งทีมนะครับช็อตนี้คือแป๊บเดียวนะเกมพลิกไวมากนะครับเกมพลิกอย่างไวเลยทีมไดนำไป 4-5 พันแล้วตอนนี้โอ้โหแล้วไอ้หมูล็อกนี่ถ้าเกมดำนี้มันล็อกมันมากนะไดยันบ้านนะฮะ GH เนี่ยก็ยังคงตายอย่างต่อเนื่องครับในช็อตนี้ครับจังหวะนี้อยู่ดีๆก็โดนล็อกครับเปิดสโนว์บอลหลบสวยแล้วนะแต่ว่าโดนอันติอยู่ดีนะครับก็ช่วยไม่ได้แล้วช็อตนี้ครับโอดีนี้ทุบอย่างมันวรัตพันหยุดนิดนึงแต่สุดท้ายก็ตายนะสกิลหนีของทักซ์เนี่ยมีสกิลเดียวคือสโนว์บอลและสโนว์บอลเนี่ยก็ไม่ได้นับเป็นสกิลหนีที่ดีมากด้วยเพราะมันต้องมีเป้าหมายในการกดไปคือมันเหมือนสกิลถ่วงเวลามากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นซัพพอร์ตด้วยไม่ได้ตัวหนามากด้วยแล้วก็สกิลหนีก็อย่างที่บอกไปมันก็เลยจะตายง่ายมากนะในช่วง20นาทีเป็นต้นไปเนี่ยคือตายยับเลยนะคือของมันเริ่มห่างด้วยไงต้องบอกว่าต้นเกมเนี่ยต้นเกมทำไมทักซ์ถึงเก่งเพราะว่าแครี่มันยังไม่รวยเงินเนี่ยมันจะยังไม่ห่างกันมากแต่พอช่วงกลางเกมเป็นต้นไปเนี่ยพวกตัวฟาร์มมันจะเริ่มรวยกับตัวซับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาของเราน้อยเนี่ยเราก็เลยจะเหมือนกับโดยรวมมันเลยจะตายง่ายขึ้นนะเทียบกับช่วงเวล5เวล6คือเราเอาหน้าไปซัดเขาได้เพราะว่าของมันไม่ห่างกันไงช็อตนี้เนี่ย GH ก็เล่นแบบใจเย็นมากนะวิ่งมาเสริมเพื่อนช็อตนี้ครับแล้วก็ยืนดูวอยตบ OD ในโคโนนะครับเดินเข้าไปติดนิดนึงเพื่อความหล่อนะครับแล้วก็มีการวิ่งอ้อมมาช็อตนี้โอเดเคิลเนี่ยยิงรูทมาครับใส่สปรีเบเกอร์ที่วิ่งหนีอยู่ครับเนี่ยยิงรูทมาเห็นป่ะแล้วมันโดนรูทพอดีครับแล้ว GH เนี่ยวิ่งตามมาแบบทันพอดีเป๊ะเลยนะคือสโนว์บอลแบบสุดระยะข้ามโรชานมาชนพอดีเลยแล้วก็ช่วยเมดาเลียนแล้ววอลัสพันสโลต่อให้วอยด้วยครับวอลัสพันเนี่ยเวลามันลอยลงมาเนี่ยถ้ามันไม่ตายนะมันจะโดนสโลต่อ 40% ด้วยนะซึ่งก็โอ้โหเป็นสกิลค่าที่ดีมากให้ดูช็อตฟาร์มเล็กน้อยนะครับทักซ์เนี่ยก็มีช็อตฟาร์มเหมือนกันนะครับฮีโร่เนี่ยมันฟาร์มช้ามากนะครับตัวนี้ต้องใช้สกิล1ช่วยฟาร์มครับไอชาร์ดนะครับแล้วก็ทาเลนต์เนี่ยเขาอัพทาเลนต์โกเปอร์มินนะครับคือเรียกว่า10เนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างเซนซิทีฟคือ 40% XP gain เนี่ยเอาจริงก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ซัพพอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจนไงเพราะฉะนั้นเลทเกมเนี่ยสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างมากกว่าก็คือเงินนะมากกว่าเลเวลนะคือเลเวลบางทีเลเวลเยอะไปมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเพราะว่า25แต่ถ้าจนอะเวล25แบบจนๆอะทาเลนต์มันก็ไม่ได้เด่นมากนะตัวเนี้ยแต่ถ้าเวล25แบบรวยๆอะตัวนี้โหดมากนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันด้วยนะครับและตอนนี้ในที่สุดก็ได้บลิงค์มาแล้วครับบลิงค์เนี่ยทำให้เราเล่นง่ายขึ้นในเรื่องของการเซฟเพื่อนนะครับแล้วก็เข้าทำศัตรูได้ไกลขึ้นด้วยบลิงค์เข้าไปวอลัสพันอัดเลยก็ได้นะบลิงค์ไปสโนว์บอลข้างเพื่อนอะไรแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะครับทาเลนต์เนี่ยเลเวล10เขาอัพโกเปอร์มินนะครับเลเวล10เนี่ยทักซ์เนี่ยมีทาเลนต์2ฝั่งเลยคือบวกเงินกับบวกเลเวลคือบางเกมนะบางเกมบวกเลเวลก็ดีกว่าโดยเฉพาะเกมที่เป็นเกมนำอะแต่ถ้าเป็นเกมตามเนี่ยเงินเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่พลิกกลับมาได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นซัพพอร์ต4แล้วเรารวยอ่ะมันก็เหมือนตัวคออีกตัวนึงในช่วงท้ายเกมไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจนนะเราจะเป็นตัวฟรีมากยิ่งเกมนานยิ่งตัวฟรีเพราะว่ายิ่งไฟ5-5เรายิ่งไร้ประโยชน์นะแต่ถ้าเรามีเงินเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเลยเราก็จะเป็นตัวที่สามารถวันพันช์แมนศัตรูได้นะแต่ถ้าเรารวยอยู่แล้วอ่ะบางเกมเราฆ่าได้เยอะมากอะไรเงี้ยแบบต้นเกมดีจัดๆรวยอยู่แล้วอัพทาเลนต์บวกเลเวลเพื่อเสริมเลเวลให้มันอึดให้มันมีสเตตแล้วก็ได้ทาเลนต์เวลไกลๆมากขึ้นเพราะมันรวยอยู่แล้วไงก็เป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะฉะนั้นอันนี้อัพตามสถานการณ์ได้นะครับและนี่แหละครับบลิงค์วอลัสพันครับแล้วสโนว์บอลชาร์จต่อชนเข้าไปครับไอ้ฉาดขังด้วยครับช็อตนี้ครับสตีเบเกอร์เนี่ยตายครับจักเอกับโอลาเคิลพอดีตอนนี้เนี่ยก็นาทีที่30แล้วนะครับเกมก็เสียเปรียบค่อนข้างมากนะครับทีมเรเดียนของเราเสียเปรียบถึง 9K ครับทักซ์เนี่ยอยู่ๆมาแอบในป่าอยู่ดีๆก็โดน OD ไล่ยิงสโนว์บอลถ่วงเวลาแล้วบิงขึ้นไปครับแล้ววาร์ปแต่ก็ไม่รอดนะครับโดนนีเธอร์สไลด์อยู่ดีนะอันติอยู่ดีนะครับโอ้โหเกือบดีแล้วคือสังเกตว่าบลิงค์เนี่ยใช้เป็นไอเทมหนีได้ด้วยนะเพราะว่าสโนว์บอลเนี่ยมันมีระยะเวลาที่เราถ่วงเวลาได้3วิซึ่งมันจะเท่ากับคูลดาวน์ของบลิงค์พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสโนว์บอลเต็มที่เนี่ยมันจะมีเทคนิคสโนว์บอลชนปุ๊บบลิงค์ออกได้นะก็คือเมื่อกี้แหละที่เขาทำให้ดูอะถ้าเมื่อกี้ไม่จะเอ๋สปิริตเบเกอร์ก็คงรอดแล้วนะแต่พอดีไปจะเอ๋ก็เลยตายอยู่ดีนั่นเองและอันติของเราเนี่ยใช้กับฮีโร่แบ็คกิ้งบาร์ได้ด้วยนะครับช็อตนี้เนี่ยเท่มากครับบิงมาตบโอดีที่ติดแบ็คกิ้งบาร์อยู่ลอยเลยครับโอดีเนี่ยวิ่งหนีเลยนะคือจริงๆเนี่ยวอลัสพันมันเหมือนสตันหนึ่งวิตอนฮีโร่ศัตรูลอยอะแล้วเวลาฮีโร่ติดแบ็คกิ้งบาร์โดนสตันเนี่ยมันเกินคาดเขาเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเขากดแบ็คกิ้งบาร์เขาไม่ได้คิดหรอกเขาจะโดนสตันอะ
มันอารมณ์เหมือนแบดอะไรเงี้ยดีมากๆนะครับเอาไว้ใช้แบบนี้ได้นะคือหยุดฮีโร่ศัตรูที่ติดแบ็คกิ้งบาร์อยู่นั่นเองสกิลแท็กทีมเนี่ยใช้กับโรชานได้เช่นกันครับแบบนี้นะกดแล้วก็เนี่ยเพื่อนจะตบโรชานแรงขึ้นนะถึงจังหวะนี้เนี่ยจะโดนชนวงแตกก็ตามนะแต่ทีมดายก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีโอดีกับบัตซีเกอร์นั่นเองนะทักซ์เนี่ยก็ช่วยแท็กทีมแบบเมื่อกี้แล้วก็ช่วยกดเมดาลีออนใส่โรชานนะทำให้ทีมเอาโรชานได้ง่ายขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้เอจิสไปนั่นเองนะเลเวล15เนี่ยทาเลนที่เราจะอัพคือบวกสโนว์บอลเดเมจนะทาเลนนี่เนี่ยเลเวล15เนี่ยทาเลนที่เราจะอัพคือบวกสโนว์บอลเดเมจนะทำให้สโนว์บอลเนี่ยจาก200เนี่ยเป็น350นะบวกมา150ถามว่ามันดียังไงคือสโนว์บอลเดเมจเนี่ยหลักๆเลยที่เห็นเขาใช้กันเนี่ยคือทำให้เขาฟาร์มครีปเคลียร์ครีปได้ไวขึ้นนะคือจะทำให้ไอชาร์ดบวกสโนว์บอลเนี่ยเดเมจมันเกิน500กว่าเดเมจมันจะประมาณ600ซึ่ง600เนี่ยคลิปเลนจะมักจะตายทั้งเลนนะถ้าโดน2คิวนี้ทาเลนต์เนี่ยมันเลยดีมากๆจนเขาไม่ค่อยอัพทาเลนต์บวกเลือดกันนะผมจะเห็นแต่อัพเดเมจมาฟาร์มคลิปนี่แหละสโนว์บอลผ่านคลิปให้ได้เดเมจนะแล้วก็ให้ได้ตังค์นะแล้วช็อตนี้เนี่ยโอดีครับจะลวงเข้ามาแล้วโดนอันติสปีดเบรกเกอร์ด้วยเนี่ยสโนว์บอลชนซะเลยวอลัสพันเด้งขึ้นไปครับแท็กทีมลุมตบสโลเนี่ยกดทุกสกิลครับตอนไฟครับโดนรับเจอปุ๊บวาร์ปกลับเลยครับวาร์ปกลับเพราะว่าสกิลทุกสกิลคูลดาวน์แล้วด้วยนะครับคือยืนถ่วงไปก็ไม่มีประโยชน์ตรงนั้นนะวาร์ปกลับแล้ววิ่งมาใหม่เร็วๆดีกว่าแต่ช็อตนี้เนี่ยเพื่อนเขาก็เล่นดีครับไล่ฆ่าได้ครับเอมเบอร์นี่มันเลยครับไล่มาต่อครับพายุโอดีโอเลเคิลนี่ปักเซนที่รอเลยครับบอยครอบใส่โอดีตัวเดียวก็เอานะเซนทอร์เนี่ยก็บิงมาตันแนวหลังนะเห็นวิธีการบวกเขาป่ะคือแบบสตันอีกตัวนึงนะแล้วแนวสุดท้ายครับโอดีครับเปิดไปคิงบาร์สู้ครับบอยก็เลยต้องหนีนะเซนทอร์นี่แทงทุกเดเมจนะกว่า GH จะเดินกลับมาถึงนี่แบบแทบจะเสียทรงไปหมดแล้วนะแต่ตอนนี้ทักซ์ของเราเนี่ยก็กลับมาแล้วนะเนี่ยครับเซนทอร์ตายแล้วก็จริงครับแต่นี่ครับมาลาดโอดีพอดีครับด้วยสโนว์บอลครับบลิงสโนว์บอลครับอย่างไกลนะแล้วก็แท็กทีมตบลิชด้วยครับไอชาร์ดใส่ปิดจ็อบอย่างเท่นะอันนี้ก็คือการตัดสินใจเมื่อกี้ที่เขาเนี่ยโดนรับเจอแล้ววาร์ปกลับบ้านไปแล้วก็มาใหม่ในจังหวะเวลาที่ช้าแต่ไม่ช้าเกินไปนะนี่ครับสโนว์บอลมาอีกทริปเปิลคิวครับไฟนี้อย่างเท่นะรวยเลยนะครับรวยเลยรวยเงินรวยเวลเลยนะตอนนี้ได้ไอเทมชิ้นถัดไปเลยเป็นชาร์โดว์เบลดมาแล้วนะสังเกตไอเทมนะสังเกตไอเทมนะจะเริ่มไปสายเดเมจแล้วนะคือจริงๆทักซัพพอร์ตเนี่ยแค่เมดาเลียนกับบิงก็พอแล้วนะแต่พอเกมมันเริ่มนานเนี่ยเดี๋ยวจะมีไอเทมครีเอทมาให้เราเห็นเนี่ยครับเขาจะออกชาร์โดว์เบลดคือได้แล้วเนี่ยแล้วก็คิวเดโซเลเตอร์ต่อแล้วนะนี่ไงอันนี้ที่บอกนะคือไอชาร์ดสโนว์บอล2สกิลได้คลิปทองเวฟนะครับอันนี้แหละคือความสำคัญของทาเลนต์อันนี้นะบวก150สโนว์บอลเดเมจไม่ได้เพื่อเอามาฆ่าฮีโร่หรอกมันไม่ได้ช่วยขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเพื่อฟาร์มคลิปนะฮะและหลังจากนาทีนี้เนี่ย GH ก็เริ่มฟาร์มเยอะมากนะครับเหมือนเขารู้ตัวเลยแหละว่าเขาจะต้องอัพตัวเองเป็นตัวคอช่วงเลทเกมกว่านี้ตอนนี้เนี่ยสังเกตเงินนะเงินเขาก็ถือว่าเป็นซับ4ที่รวยก็คือรวยกว่าซับ4ฝั่งตรงข้ามพอสมควร 11,000 เน็ตเวิร์ดนะมาร์กเอาไว้นะมาร์กตำแหน่งเงินเขาไว้นะแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าเขาจะฟาร์มไวแค่ไหนคือช็อตนี้เนี่ยเขาได้ชาร์โดเบดมาแล้วทำให้เขาดันแยกได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าเขามีเหมือนสกิลหนีเพิ่มสกิลหนึ่งอะแล้วจังหวะนี้เนี่ยด้วยชาร์โดเบดด้วยบิงแล้วก็สโนว์บอลทาเลนต์เนี่ยเขาดันแยกรัวๆเลยนะแล้วเพื่อนหนึ่งก็ไปดันบนกัน4คนเนี่ยมาลุมฆ่าโอดีกันตรงนี้นะนะทักซ์เนี่ยดันแยกข้างล่างนะวิ่งมาเนี่ยแต่แน่นอนนะในที่สุดก็พลาดท่านะคือถ้าจะดันแยกเนี่ยต้องระวังสปีดเบรกเกอร์นะฉะนี้เนี่ยเซนทอร์เปิดอันติช่วยให้วิ่งออกมาแต่ก็เลือดน้อยไปแล้วอ่ะบัตซีกมันเห็นนะก็เลยไม่รอดนั่นเองนะตายนะอุตส่าห์ฟาร์มตั้งเยอะและเฟลเลสโอยครับช็อตนี้เนี่ยโครโนเนี่ยคูลดาวอยู่ด้วยนะแบ็คกิ้งบาร์ก็คูลดาวอยู่ไม่รู้คิดอะไรนะซ่าเหลือเกินนะเล่นลึกมากครับไทม์วอล์กมาจะฟาร์มคีฟตรงนี้ครับแล้วอยู่ดีๆก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นครับปากปุกหายนะโอ้โหโดนระเบิดนิวเคลียร์ตายไปเลยครับเฟลเลสโอยของเราแล้วโดนเก็บต่อแล้วเนี่ยครับทีมได้เข้ามาทั้งทีมครับกับมูนไลท์ชาโดว์นะครับเซนทอร์ก็ตายนะครับโอเลเคิลก็โดนมาซีกลุมตรงนี้นะครับก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮะมีเอมเบอร์เนี่ยที่ไม่ค่อยตายเพราะว่ามันก็มีสกิลหนีนะและช็อตนี้ครับเฟลเลสโอยยังไม่เกิดครับทักซ์เนี่ยเกิดมาแล้วครับแล้วก็มีเดโซเลเตอร์แล้วครับเป็นความหวังเลยนะครับเดโซเลเตอร์เนี่ยต้องแรงแน่ๆนะครับมีทาเลนต์บวก 100% วอลัสพันคีด้วยนะครับจังหวะนี้ครับลุยครับสโนว์บอลใส่โอดีครับเปี้ยงเข้าไปไม่ตายนะไม่ลดเลยด้วยซ้ำนะโอดีทำไมมันอืดจังไม่รู้นะครับมีชิวากาดนะก็เลยอืดมากนะครับกลายเป็นว่าตายเองนะเดโซเลเตอร์เนี่ยยังไม่พอนั่นเองนะต้องรวยกว่านี้นะ
มิลานานี่เหมือนเดิมว่าคอมโบหากินนะครับพายุธนูนะครับเล่นมิลานาเนี่ยออกพายุกันนะครับตายอีกนะครับเซนทอร์นี่แจกรัวๆเหมือนกันหลังจากเกมเริ่มกลับมาเนี่ยตอนนี้ทีมเรเดียนก็เริ่มเสียเปรียบนิดนึงอีกแล้วนะครับเขาก็เลยพยายามกันอีกรอบนะครับด้วยการออกเจมมาไล่ฆ่าครับทักซับซื้อเจมมาเลยครับเนี่ยเจมออฟทูไซด์นะครับแล้วก็สำเร็จในการได้ลิชหน้าโรชานแต่ว่าไม่ยอมเอาโรชานครับหิวนะอยากไฟต่อนะทักซี่ได้ครับเปิดชาโดว์เบดวิ่งมาเลยครับเจอบัตซีครับเจอบัตซีต้องลุมนะนี่ครับเซนทอร์ตันแต่เขาแบ็คกิ้งบาร์ทันครับวอลัสพันก็ยังไม่ค่อยลดนะสุดท้ายเนี่ยอยู่ดีๆก็มีธนูมาจากไหนไม่รู้ว่าตายสตันจนตายเลยครับแอโร่เดียวเจมหล่นอย่างไวนะเพิ่งซื้อมาก็หล่นซะแล้วทักสายแบ็คมาบอกเพื่อนรอแป๊บนึงกำลังไปเพื่อนอย่าเพิ่งตายอุ้ยเซนทอร์ตายอุ้ยวอยหายไปด้วยเพื่อนอย่าเพิ่งตายสิเพื่อนโอ้ยโอเลเคิลก็ตายนะวิ่งกลับเลยนะบายแบ็คฟรีนะบายบายยังไม่จบนะของจริงอยู่นี่ครับชาโดว์เบลดมาครับเจอลิชเลือดครึ่งหลอดวิ่งเข้าไปอวอลัสพันทีเดียวตายแล้ววิ่งออกมาครับโอ้โหอย่างซ่าครับบัตซีเกอร์นี่แบบจะแก้แค้นให้ลิชนี่โดนเซนทอร์สตาร์นะครับดูครับดูพลังทักตรงนี้ครับตบรัวๆกับเซนทอร์บัตซีเลือดลดอย่างไวเลือดลดอย่างไวนี่อวอลัสพันอีกทีนึงบัตซีเกอร์ตายเลยนะครับโดนสตาร์ติดกันแล้วก็ลุมต่อยโอ้โหของจริงนะครับเริ่มพลังมาแล้วไอเทมเริ่มมาพลังเริ่มมาถึงจะยังไม่เยอะก็ตามนะครับแต่ถ้าลุมเขาก็เดเมจใช้ได้อยู่เมื่อกี้เนี่ยครับจะเห็นว่าทาเลนต์บวกเงินเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับในเกมแบบนี้นะครับเกมที่มันนานๆแบบจะแพ้อย่างเงี้ยนะแล้วตอนนี้ทักซ์ก็ได้ไอเทมเพิ่มอีกครับซิลเวอร์เอ็ดนะครับโอ้โหเริ่มรวยขึ้นมานะสแตทเริ่มเยอะเลือด 2,600 แล้วนะครับเดเมจก็เริ่มมาแล้วเหมือนกันนะครับเริ่มยืนซัดกับพวกตัวคอร์นั่นแหละแล้วก็ปิดพาสซีฟได้ด้วยนะครับไอซิลเวอร์เอ็ดนะครับจังหวะนี้บอกเลยอย่างเท่นะครับตรงนี้เนี่ยสโมกมาเจอกันนะเฟลส์วอยโดนสตาร์ทมาก่อนนะแล้วพุ่งเข้าไปสลึกเลยครับแล้วดันนี่ครับโดนเฮกครับเฟลส์วอยครับโดนชนแล้วโดนเฮกทักเนี่ยสโนบอลครับเซฟไว้ได้ครับบิงสโนบอลแล้วทำให้วอยไม่โดนอันติของเอาเวิลด์นะแล้ววอยก็เลยตบเอาเวิลด์ต่อแบ็คกิ้งบาร์เขาหมดพอดีครับแล้วช่วยตบเดโซเลเตอร์กับเมดาเลียนเจาะเกาะโอดีตายพอดีเลยนะคือเดเมจมันมาจากทุกทางพอดีเป๊ะเลยแล้วมีการกดหายตัววิ่งอ้อมมามิลานาครับตรงนี้ครับโดนสโนบอลแล้วต่อยแตกนะตัวแตกนะแล้วตัดสินใจวาร์ปกลับบ้านเลยครับเพราะเลือดหมดมานาหมดนะครับคือเท่มากครับช็อตนี้ครับแล้วบลัดซิงเนี่ยก็วิ่งไล่เซนทอร์อยู่ช็อตนี้ทักซ์บอกขอที่จะเลือดแป๊บนึงครับเซนทอร์ก็สวนมามีดิสอาร์มถ่วงเวลาครับเซนทอร์บลัดซิงได้เซนทอร์พอดีแต่โดนวอลัสพันทันนะแล้วก็สโนบอลอัดต่อเบรกต่อตายนะครับเก็บบลัดซิงได้เงิน 1,500 นะครับดูเงินตรงซ้ายล่างนะครับเนี่ย 1,500 นะครับโอ้โหยังโหดนะซัพพอร์ตตัวนี้แล้วบลัดซิกเกอร์บายแบ็กนะครับด้วยความหวังจะจบเกมนะฮะเซนทอร์กับเอมเบอร์เนี่ยตายอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ทักซ์กับบอยนะครับเขาจะทำยังไงดีนะฮะมีการกดหายตัวมาเดินสองนิดนึงนะครับครีปก็เข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับเอาเวิร์ลนี่ก็รวยเกินไปนะมีเฮกชิว่าอะไรเนี่ยโอ้โหของคือแบบฟูกว่านี้ไม่ได้แล้วนะแต่สังเกตเน็ตเวิร์ดทักซ์ตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยจากการที่ได้ค่าฮีโร่หลายๆตัวเนี่ยทักซ์รวยกว่าเซนทอร์เยอะมากแล้วนะบัตซิเกอร์เนี่ยโดนวอลัสพันทีครึ่งหลอดแล้วนะคือตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยเจ็บแต่พอตอนหลังๆเนี่ยเริ่มแรงแล้วนะแล้วก็เนี่ยอัพทาเลนต์เบล25นะครับลบคูลดาวน์สโนว์บอล7วินะครับสโนว์บอลเนี่ยยิ่งคูลดาวน์น้อยเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เขาเซฟเพื่อนได้บ่อยนะเกมนี้เนี่ยมันมีประโยชน์สุดๆนะเพราะว่าสกิลฝั่งตรงข้ามมันอันตรายเกินไปการเซฟเพื่อนเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญนะช็อตนี้เนี่ยบัตซิเกอร์เปิดแบ็คกิ้งบาร์สวนมาทักของเราเนี่ยก็เลยตายนะด้วยความซ่านะความสิ้นหวังของเกมนี้ครับยังดำเนินต่อไปครับทักสตาร์อยู่เนี่ยแต่ทีมเรเดียนจำเป็นต้องบวกครับเพราะว่าเขาจะมาเอาโรชานครับและถ้าทีมได้โรชานตอนนี้เนี่ยโอ้โหโอกาสแพ้สูงมากครับวอยกับเอมเบอร์เนี่ยสองตัวผิวแห่งยุคเนี่ยก็เลยต้องทำอะไรสักอย่างนะครับตอนนี้เนี่ยทีมได้ก็ไล่ฆ่าเซนทอร์อยู่นะวอยเนี่ยก็ไม่รู้ทำไงดีครับทำวอล์กมาแล้วตบโรชานต่อกับเอมเบอร์นะเนี่ยครับขโมยโรชานครับให้เซนทอร์ล่อนะแล้วนี่ครับก็ได้เอจิเฉยเลยครับแล้วเอมเบอร์เนี่ยอันติผิดตัวนะเลมเน้นผิดตัวก็เลยตายนะมันพุ่งกลับมาที่ตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับสงสารมากนะน่าสงสารมากนะเฟรสวอยเนี่ยเกือบตายนะแต่ทาวอกทันนะแล้วก็วาร์ปอย่างสวยงามนะฉกเอจิสกลับบ้านไปได้นะไอเทมของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับช็อตนี้เนี่ยทักซ์ได้แบล็คกิ้งบาร์แล้วด้วยนะแต่เพื่อนเนี่ยตายอยู่3คนนะก็เลยต้องทำยังไงก็ได้ที่จะถ่วงเวลาเกมนี้เอาไว้ให้ได้นะครับทีมฮีโร่ศัตรูเนี่ยก็มาบุกเลนกลางกันแล้วนะแต่ข้อดีคือเขาไม่มีเอจิสนะทีมศัตรูไม่มีเอจิสเพราะว่าวอยเพิ่งแย่งไปใช่ป่ะทักซ์เนี่ยวินวอล์กวิ่งทะลุเข้ามาลิชเป็นเป้าหมายตบเข้าไปครับเกือบตาย
สโนบอลแต่ไม่ตายทีสุดท้ายตีไม่ทันนะแบ็คคิงบาร์ช้าไปหน่อยด้วยโอ้โหรับเจอทะลุแบ็คคิงบาร์ครับโดนแบดโดนโอดีตบตายนะตายอีกรอบนึงนะเอายังไงล่ะทีนี้ตาย4คนเพราะเน็ตวอยเหลือคนเดียวก็ต้องปล่อยบาแลกแตกแบบเศร้าๆนะจังหวะนี้ก็เลยต้องยกให้เฟรชวอยครับเซนทอร์เนี่ยเปิดด้วยสตาร์มิน่าหน้าก่อนครับแล้ววอยพุ่งเข้ามาโคโนช็อตนี้สวยมากครับนี่ครับสวยจริงนะโดน3ตัวเลยอ่ะพอดีเป๊ะเลยอ่ะเนี่ยครับเอมเบอร์ก็เลยไปเก็บลิชข้างหลังได้ด้วยครับคือเขาได้ซัพพอร์ต2ตัวเลยนะแล้วลิชบายแบ็คมาครับวอยนี่ก็ทามวอล์กหนีออกมาสวยนะครับแล้วก็ไล่ตบต่อครับเอมเบอร์นี่ก็เล่นดีครับพุ่งไปพุ่งมาป่วนโอเคอยู่ครับโอดีเนี่ยต้องวิ่งหนีมาแล้วเอมเบอร์จังหวะนี้พลาดโดนเฮกครับแล้วโอดีทุบตายเลยครับแต่เนี่ยก็เลยทำให้วอยกับเซนทอร์เนี่ยเก็บโอดีได้นะฮะจังหวะนี้เนี่ยเขาก็เลยเสียบาแลกไป2เลนนะครับแต่ว่าถ่วงเวลาไว้ได้ยังไม่แพ้เกมครับคือเสียบาแลกเลนกลางเลนล่างก็โล่งแล้วนะครับคือตอนนี้2เลนไปแล้วนะครับให้ดูสถานะของเกมก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีใครมีบายแบ็คเลยนะเพราะว่าโอดีกับบาซิงเนี่ยคูลดาวน์บายแบ็คอยู่นะครับเฟรชวอยกับเอมเบอร์ก็ไม่มีนะครับคือเท่ากับว่าถ้าเกิดไฟกันตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครตายคือตายยาวเลยนะทักซ์เนี่ยก็มาแล้วนะครับเกิดมาแล้วครับเอมเบอร์เนี่ยก็เหลืออีกไม่กี่วิก็เกิดมาแล้วทีมเรเดียนเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้ลึกมากนะมาปักวอร์ดโอเรเคิลเนี่ยเล่นดีนะครับซื้อวอร์ดมาปักเนิน2เนินเลยเห็นปะคืออย่างน้อยก็คุมมิชชั่นคืนได้อะทีมไดเนี่ยก็ไม่กล้าเล่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอดียังไม่เกิดนะถ้าเกิดไฟกัน5-5ตอนนี้เนี่ยยังไงเขาก็แพ้นะครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยอยู่ดีๆครับวอยก็โดนเปิดข้างล่างครับเนี่ยครับโดนลุมเละเทะเลยครับแต่นี่ครับวอยครับตายก็จริงครับแต่เขามีเอจิสนั่นเองนะเอจิสที่เขาฉกมาเมื่อกี้นะเกิดมาโดนสตันต่อแต่ว่าเพื่อนมาแล้วนะเพื่อนมาแล้วนะมาทันนะเอมเบอร์มาทันครับทักซ์มาทันครับมาหุบวอยเข้าไปครับแล้วได้ฆ่าลิชครับแล้วบิงมาต่อที่โอดีแล้ววอยครอบบัตซีครับโดนวอลัสพันตายมิเรน่าตายแล้วบัตซิกเกอร์โดนครอบอยู่พอดีปัดพรต่อบัตซิกเมนต้าแบ็คคิงบาร์หนีพยายามจะหนีวอยก็ตามครับตามครับแบดด้วยครับแบดด้วยครับแบ็คคิงบาร์หมดแล้วครับทักซ์บิงมาวอลัสพันอัดอีกครับโดนรูทอีกตายอีกครับตายหมดเลยครับทีมใดยังไงครับเนี่ยสปีดเบรกเกอร์ก็โดนพายุครับอยู่ดีๆก็กลายเป็นแบบนี้ซะแล้วสโนว์บอลเข้ามาโดนสตันต่อกันตาย5คนนะย้ำอีกทีตาย5คนนะและคิดดูแล้วกันว่าเขายังตบเทียร์4ไม่ได้อะเพราะว่าเทียร์3ยังไม่แตกอะนี่ต้องมาลุมตบเทียร์3แบบพยายามตบทะลุแบ็คดอร์นะครับทักซ์เนี่ยก็ชวนเพื่อนมาเอ็นครับให้พวกเรามาตีป้อมกันฉันมีเดโซฉันมีเดโซโอ้ดีแบ็คคิงบาร์ครับช็อตนี้ครับแบ็คคิงบาร์ทักสโตนตกเอื้อตายนะปลายแบ็คครับแน่นอนนะแล้ววาร์ฟครับแต่ว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ซื้อบูทวาร์ฟนะก็เป็นคนการบ้านไปนะเอมเบอร์โดนเฮกแล้วโอดีโดนลุมแล้วคะแนนซอยกับเซนทอลุมโอดีตายไปเลยนะโอดีตายอีกรอบนึงเนี่ยก็คิวแล้วนะเขาทั้งหมดเนี่ยก็เลยมาลุมตีเทียร์4กันนะโดยที่มีทักพระเอกของเราเนี่ยเป็นผู้เสียสละการบ้านอยู่นะเครื่องสุดท้ายแต่มันอยู่คนเดียวอย่างน้อยมิเรน่ากับลิสเกิดทันอาจจะมีจังหวะถ่วงเวลาได้บ้างนะมีธนูมาแล้วเฟรชวอยโดนเฮกด้วยครับแต่มีโอเลเคิลครับอันตีให้วอยครับเพื่อทุกชายครับเอ้ยไม่ใช่ทุกแอนเชียนนะแล้วทักมาครับทักมาสโนบอลนี่ครับพระเอกมาตอนสุดท้ายพอดีนี่ต่อยลิสตายเป็นไงล่ะทุกแอนเชียนแตกนะโอ้โหเกมนี้เด็ดสุดๆชนะได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะผมยังงงอยู่เลยก็จบไปนะสำหรับ GH นะครับทักในเกมนี้นะฮะก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะย้ำอีกทีนะทามมิ่งของทักซี่เก่งมากที่สุดคือต้นเกมนะ10นาทีแรกผมบอกเลยแบบเล่นเต็มที่นะแล้วแนวทางการเล่นตัวนี้เนี่ยก็คือจอยทุกไฟนะเพราะทักเนี่ยเป็นตัวไฟที่แบบคือมันเกิดมาเพื่อสู้เลยอะฟาร์มได้บ้างนะดันแยกได้บ้างตอนที่เรามีทาเลนต์บวก150สโนว์บอลเดเมจอย่างที่เราเห็นเขาฟาร์มบ้างอะนะแต่หลักๆเงินเขาก็มาจากการได้ค่าฮีโร่อยู่ดีอะก็เนี่ยครับก็ตามนี้เลยนะเรทเกมก็ขึ้นของสไตล์นี้ได้นะเอามาช่วยเพื่อนทำเดเมจนั่นเองนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมนะครับวันนี้ลาก่อนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องลาก่อนเดลต้าทูแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ลาก่อนก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ